สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับมาสเตอร์ลีกพาร์ทที่3ในการคุมทีมเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเพื่อกลับมาทวงบัลลังก์ความยิ่งใหญ่พาร์ทที่แล้วเราก็ได้เสียใจจากการแพ้ BG ปทุมมานะ1-0ทำให้เราตกรอบช้าง FA ครับไปในรอบก่อนรองชนะเลิศนะก็เราก็ต้องมูฟออนต่อไปครับคราวนี้แหละเป้าหมายหลักของเรานัดแรกได้เริ่มขึ้นแล้วครับเราจะเจอกับขอนแก่นยูไนเต็ดนะเป็นนัดแรกของฤดูกาลเลยเดี๋ยวเราจะมาดูข้อเสนอของทีมเรานะมีทีมมายื่นซื้อชาติชายแสงดาวปรเมศวร์อัศวิไลและโอลิเวอร์แกลนเบิร์กนะซึ่งผมจะไม่ขายสักคนเดียวครับผมจะเก็บไว้ก่อนไม่ขายครับยกการเจรจาไปก่อนนะพีระพงษ์เรือนนินโอ้โห BG จะซื้อไม่ขายครับเทโรก็จะมาซื้อปรเมศวร์อาจวิไลนะไม่ขายนะปรเมศวร์เรามาต่อสัญญากับปรเมศวร์ไว้ก่อนเลยโอลิเวอร์แกนเบิร์กต่อสัญญาครับไม่ขายนะเก็บไว้ใช้งานครับส่วนอันเย่ก็ไม่ขายเหมือนกันครับนักเตะใหม่ประมาณนี้นะส่วนนักเตะที่ผมจะเล็งเสริมทัพในตลาดซื้อขายเลขถัดไปนี่ผมเล็งธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรไว้นะแต่ก็ไม่รู้นะว่าค่าตัวทีมเราจะซื้อได้ไหมก็เป็นเป้าหมายไว้ก่อนครับคนต่อไปก็จะเป็นเบนเดวิดนะก็เป็นเป้าหมายรองลงมาจากธนวัฒน์นะก็สแตทโอเคเลยนะครับ63แล้วแถมหน้าเหมือนด้วยโอ้โหแล้วเป็นฟรีเอเจนต์นี่น่าสนใจครับน่าสนใจเดี๋ยวตลาดหน้าครับเจอกันแน่ครับเป็นเดวิสกับธนวัฒน์เดี๋ยวเรามาเข้าการแข่งขันลิเวอร์ไทยลีกแมตช์แรกของฤดูกาลนี้เลยนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดครับโอ้โหมันแน่นอนครับลุยกันเลยนี่ครับที่ห้องแต่งตัวขอนแก่นเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่พวกเราต้องกลัวแฟนบอลจะคอยสนับสนุนพวกเราอย่างเต็มที่ดังนั้นพวกเราต้องเต็มที่กลับมาเช่นเดียวกันเพื่อให้แฟนบอลภูมิใจเป็นครั้งแรกของเราที่จะปรากฏตัวต่อหน้าผู้ชมในซีซั่นนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามจงทำให้การแข่งขันนี้คู่ควรกับแฟนๆและจำไว้ว่าทำให้พวกเขาเล่นตามจังหวะของเราเป็นการปลุกใจก่อนการแข่งขันไทยลีกนัดแรกครับมาครับเราก็ต้องทีมเย่าสิครับขอนแก่นทีมเยือนก็ขอเป็นสีเหลืองละกันสนามก็ทันได้โดมเป็นกลางคืนนะมาดูตัวกันครับโอ้โหผู้เล่นค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเป็นสำรองที่หัวตกเราก็เจสซี่นีโฮมก็เล่นดีอยู่นะครับเราเปลี่ยนมาเซนเตอร์มาแทนตรงนี้ดีกว่าผมก็จะเอาประมาณนี้นะครับแผนการเล่นยึดเซตหลักไว้เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยมาแล้วครับแมตช์แรกของไทยลีกครับที่ Thunderdome Stadium นะแต่ทำไมสแตนเป็นสีเหลืองก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่เป็นไรครับมานักเตะออกจากอุโมงค์แล้วครับเมียสเยฟนำทัพครับมีพุด้วยครับก็จะเป็นแมตช์แรกนะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเลยครับซีซั่นนี้ผมตั้งใจมากที่จะเอาเมืองทองกลับมายิ่งใหญ่กลับมาหารอำนาจกับทีมอย่าง BG ปทุมและบุรีรัมย์หรือแม้แต่ท่าเรือก็ตามเมืองทองต้องกลับมาครับตามความต้องการของผมแต่ขอนแก่นก็ไม่ธรรมดานะโดยเฉพาะนี่ครับจักรกิจพลคนนะนี่ตัวจี๊ดผมก็สนใจอยู่นะครับจักรกิจน่าเอามาอยู่ในทีมเหมือนกันก็ดูผู้เล่นของเราครับเซตเดิมกับช้าง FA เลยนะค่อนข้างที่จะไว้ใจชุดนี้ครับถ้าเขาเล่นด้วยกันบ่อยๆก็จะ
มีการเข้าใจเกมมากขึ้นนะเป็นระบบของเพส2021นี่ครับเป็นแผนของขอนแก่นโรมูโลนี่ก็น่ากลัวเลยนะกองหน้าตัวใหม่ของเขานี่และอิปซันเมโลก็มาครบเลยครับทีมขอนแก่นน่ากลัวเหมือนกันมาครับมาครับเกมเริ่มขึ้นแล้ววีระเทพเมซเยฟสุพรวิเลนป๊อปวิเลนป๊อปครับสุพรชาชายวิระเทพพิชาวัฒนาการพิชาเมซเยฟได้บอลเมซเยฟให้มาสุพรสุพรคืนไปเมซเยฟเมซเยฟวิเลียนป๊อปสุพรเข้าขวาบรรจงเปิดไปกอลวิทไม่ได้มงแล้วมีวัฒนาการเติมมาวัฒนาการให้ช่องนี้ธีรพลดำไหมบังอยู่บังได้วัฒนาการตรงกลางมีเมซเยฟเข้าขวาหวดฉลับนะได้เตะมุมครับจังหวะยิงครั้งแรกเลยนะเป็นซาโดเมซเยฟกับตันทีมจังหวะนี้ยิงเป็นฉลับครับเป็นเตะมุมของเราวีระเทพเปิดเข้าไปลูคัสโลชาโอ้โหโด่งไปนะกฤษณพรมวางยาวเขามีนะกองหน้าตัวสูงใหญ่นี่ต้องระวังเลยครับลูคัสโลชาซาโดเมซเยฟเมซเยฟวิเลียนป๊อปวิเลียนป๊อปโยกอยู่ไปแล้วครับติดเครื่องครับวิเลียนป๊อปติดเครื่องแล้วต้องไปโดนเทวาแย่งได้อีกลักษณะคำลื่นเอเลฟเทวาแสนนาโกจักรกิจครับจักรกิจวิระเทพต้องเปิดมาก็ไม่แม่นครับเอาทางของเราลูคัสโลชาสุพรวิเลียนป๊อปให้ไปสุพรสุพรโยกหนีสวยซาดอเมซเยฟเมซเยฟให้ไปป๊อปครับป๊อปให้ จะให้ตัวใกล้แต่มันไปให้ตัวไกลครับเสียบอลเลยครับโอ้แล้วให้แล้วไปสวยเลยจังหวะนี้จักรกิจจักรกิจครับจักรกิจมีพื้นที่อิปซันเมโลอิปซันเมโลหนีมาได้ด้วยโอ้โหหนีมาอีกยกโอ้ยโอ้ยจังหวะนี้เหมือนเขาก็กากครับแสนเทวาเอ้าเป็นฟาวเหรอขอนแก่นได้ฟาวโอ้โหจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วนะเทวาโดนอะไรเอ่ยโอ้โดนวีระเทพกระแทกนิดเดียวครับฟาวเลยครับแล้วระยะนี้ด้วยนะโอ้โหอันตรายครับเทวายิงเองเลยเทวาฉลับดีครับยังตรงตัวสมพรยศนะน่าจะจบครึ่งแรกไปเลยครับโอเคครับครึ่งแรกยัง 0-0 นะยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเดี๋ยวไปชมเกมครึ่งหลังกันต่อมาดูเกมครึ่งหลังกันต่อนะขอนแก่นเป็นฝ่ายเคลียร์เริ่มเล่นกฤษณพรมลงฤทธิ์เอเลฟเอเลฟโยนเรามงดักได้พิชาให้ไปธีรพลยอดเย้ยพิชาให้ซาดอเมซเยฟเมซเยฟให้ไปวิเลียนป๊อปป๊อปคืนไปเมซเยฟเมซเยฟยังโอ้โหจังหวะนี้หลอกมาสวยโอ้โหไปเล่นเยอะครับเสียเลยโอ้โหแล้วโดนเลยมาแล้วมาแล้วครับอิปซันเมโลฝั่งซ้ายโอ้โหดักสวยสุพรตรงกลางเมซเยฟโตกลับครับพิชาพิชาได้บอลพิชาพาบอลไปพิชาไม่มีใครโอ้โหทำไมโดนเบียดแย่งเสียบอลง่ายเกินครับมาอีกแล้วครับเบียดคืนท่าชายพิชาวิระเทพซาดอเมซเยฟวิลเลียนป๊อปให้เมซเยฟพิชาซาดอเมซเยฟวิลเลียนป๊อปมีเติมครับสุพร
เข้าขวาแล้วยกเข้ามาเมอร์เซเยสได้มงชนเสาโอ้โหไม่เข้าครับชนเสาครับผมชนคานนะแล้วบอลมันโอ้โหเปิดมามาดูจังหวะนี้ต่อวีระเทพให้ไปพิชาพิชาขอหวดเลยไหมหวดเลยแล้วกันปัดได้อีกโอ้โหยังไม่เสียประตูนะสำหรับขอนแก่น2จังหวะติดต่อกันเลยครับโอ้โหพิชาเข้าขวาแล้วหวดเลยครับยิงดีด้วยนะแต่ว่าล้มตัวปัดไว้ทันครับสองจังหวะติดต่อเลยครับเตะมุมครับวีระเทพเปิดเข้าไปโล่งๆกรวิทย์เป็นเข้ามุมเคียวมาได้แล้วเขามาเก็บบอลได้ด้วยครับต้องระวังวีระเทพต้องลงมาช่วยพิชาปิดได้ไหมลักษณะคำลื่นเข้ามาแล้วแล้วเขาโยนโอสมพรยุทธออกมาสวยครับจังหวะนี้ออกมาดีเลยครับเล่นสั้นครับวัฒนาการพาวันมาธีรพลทางฝั่งซ้ายตัดมาข้างในพิชาข้างในมีเสียบอลอีกอิปซันเมโลแล้วโล่งนะระวังครับโตกับโอ้โหมาแล้วครับเข้ามาแล้วอุ้ยจังหวะนี้ยิงโอ้โหเกือบเสียประตูเหมือนกันครับโอ้โหกองหน้าของเขานี่ตัวสูงใหญ่แล้วตะดีด้วยนะตัวใหม่ของขอนแก่นนะครับโอ้โหยิงวันนี้หลุดเสาไปฮะรอดไปฮะสมพรยศครับเล่นสั้นครับชาชัยให้สุพรโอ้ยเกือบเสียบอลชาชัยลูคัสโลชาวัฒนาการพิชาเบิ้ลมาธีรพลมาแล้วครับพิชาโยกหนีซาดอเมซาเยฟคือหลังไปเลยวิระเทพลูคัสโลชาวัฒนาการให้สวยครับธีรพลให้กรวิทแตะหนีเข้าซ้ายยิงโอ้โหเรียบร้อยครับเอาคนเดิมครับคนดีคนเดิมคนนี้ครับกรวิทย์ทะสาครับโอ้โหยศพลต้องเตะเสาเลยครับเจอลูกนี้ของกรวิทย์เข้าไปนะโอ้โหได้ประตูขึ้นนำไปแล้วครับโอ้โหดูจังหวะนี้นะไหลมาให้แตะหนีมาเข้าซ้ายยิงโอ้โหเสียบมุมเลยครับโอ้โหยิงคมมากครับยิงคมจริงๆนะเบียดไม่ได้ด้วยครับโอ้โหกรวิทย์ถือว่าน่าสนใจเลยครับฤดูกาลนี้ยิงคนเดียวเลยนะในทีมแล้วเขาเปลี่ยนแปลงครับเอาอิฟตันเมเลโอออกนะแล้วเอาธีนกรอสุรินลงมาได้ประตูขึ้นนำแล้วครับจากกรวิทธาสาท้ายเกมเลยนะนาทีที่84มาดูกันครับว่าจะประเดิม3แต้มแรกได้ไหมโอ้โหแล้วเขาไหลช่องนี้ชาติชายโอ้โหชิงเหลี่ยมได้สวยแล้วไหลโตกลับครับพิชาจี้ครับโอ้โหกรรมการ โอ้โหกรรมการตัดบทเป่าจบเกมไปเลยครับโอ้โหแต่ก็ยังดีที่เราชนะได้ครับ1ประตูของกรวิทธสาคนเดิมครับก็มาดูผลคู่อื่นกันบ้างนะก็ตามนี้เลยครับชลบุรีเสมอ BG ก็นี่ครับบุรีรัมย์ก็เก็บใช้ได้นะท่าเรืออ๋อท่าเรือก็เสมอหนองบัวพิชยะประมาณนี้โอ้โหแมตช์แรกก็มี3แต้ม5ทีมนะเดี๋ยวเราไปลุ้นแมตต์ต่อไปกันเลยครับเราจะเจอกับใครเอ่ยเราโอ้โห What? เราต้องไปเยือนชลบุรีเจ้าเก่านะก็มาคุยกับบอร์ดครับการชนะแข่งขันนัดแรกนั้นได้ทำให้เรามีผู้ติดตามของทีมเราเพิ่มมากขึ้นเราจะไม่เสียโมเมนตัมนี้นั่นคือเป้าหมายเราจะไม่ยอมแพ้ตอนนี้ถือว่าชนะอะไรก็ดีครับเกมต่อไปนี่แหละครับ
ดูกันครับว่าชลบุรีเขาจะมาแก้แค้นเราหรือเปล่าที่เขามาแพ้ในช้าง FA นี่เขามาเล่นที่บ้านเราครับนัดนี้เราต้องไปเยือนเขานะเราไปเยือนเขาที่ชลบุรีสเตเดียมครับน่าสนใจเลยครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะลุยกันเลยดีกว่ามาดูชุดแข่งครับเราไปในชุดสีชมพูดีกว่าครับมาดูแผนการเล่นของเราโอ้โหสมพรยศไม่ฟิตครับหัวตกอย่างนี้ก็เป็นโอกาสของพีระพงศ์ก็ไม่ฟิตนะจริงๆแล้วแต่ก็ยังดีกว่าครับก็เอาลงมาครับวัฒนาการก็ไม่ค่อยจะฟิตนะผมจะเอาสุพรนะไปยืนแบ็คซ้ายและเอาบุญทวีไหมหรือเจสซี่นีโฮมนีโฮมก็เล่นดีนะในช้าง FA เอานีโฮมครับเมซายเยฟก็ไม่ฟิตนะผมจะให้โอกาสสรวิทย์พานทองมายืนครับวิลเลียนป๊อปประมาณนี้นะโหแล้วกรวิทย์กำลังฟิตสุดขีดเลยครับกองหน้าตัวเป้าของเราเล่นทั้งทีมยิงอยู่คนเดียวครับกรวิทย์ทะสาหรือว่าฝากผีฝากใครได้เลยครับประมาณนี้ครับแผนของทีมเรากัปตันทีมผมจะให้หน้าที่เป็นชาติชายนะเกมลีโบไทยลีกเกมที่2ชลบุรีเมืองทอง Let's go มาพบกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดชลบุรีนะโอ้โหเรามาเยือนชลบุรี FC ครับโอ้โหสนุกแน่นอนครับวันนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะแค้นเรานะเพราะว่าในช้าง FA เราเขี่ยเขาตกรอบแต่เราก็ไม่ได้แชมป์นะเราก็ตกรอบมาเหมือนกันถือว่ามีประวัติอันยาวนานเลยนะชลบุรีกับเมืองทองเป็นทีมที่เคยยิ่งใหญ่มากันทั้งคู่และแข่งขันกันมาอย่างยาวนานครับน่าสนใจครับนักเตะออกมาแล้วครับชลบุรีก็น่าจะเป็นเซตหลักของโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐครับโอ้โหกองเชียร์เรามาเต็มเหมือนกันนะโอ้โหสแตนทีมเยือนก็มากันเต็มที่ครับโอ้โหคนดูเต็มสนามเลยครับที่ชลบุรีสเตเดียมนี่ครับพีระพงศ์ได้โอกาสนะได้รับโอกาสเป้าเสาเป็นแมตช์แรกนะก็มาดูกันครับแมตช์ใหญ่ด้วยครับชลบุรีชุดนี้ก็จะไม่มีวรชิตนะก็มาดูกันครับว่าจะจบอันดับที่เท่าไหร่ก็เอาใจช่วยนะผมก็เอาใจช่วยชลบุรีเหมือนกันส่วนทีมของเราเปลี่ยนแปลงก็เป็นสุพรนะมายืนแบ็คซ้ายแล้วเอาเจสซี่เนโฮมมายืนแบ็คขวาและให้โอกาสสรวิทย์พานทองกับพีระพงษ์เรือนนิ่มได้ลงสนามในเกมใหญ่เกมนี้เลยครับน่าสนใจครับเกมนี้สนุกแน่นอนเกมเริ่มขึ้นแล้วครับจูเนียร์เอสตอลเกลิตอันโตนิโอวางยาวไปไม่แม่นครับเจสซี่เนียร์โฮมกิฟใต้วางมาลูคัสโลชาให้ไปสุพรทีพลเยอะเย้ยพิชาครับสรวิทย์พันทองชาชายเจสซี่เนียร์โฮมให้ไปวิลเลียนป๊อปจังหวะนี้วิลเลียนป๊อปโอ้โหเสียบอลครับอันโตนิโอโอ้โหวางยาวโอ้โหชลบุรีวันนี้มาแนววางยาวนะบอลถึงพีระพงษ์เรือนนินขวางมาสุพรโอ้โหตรงกลางชลบุรีเพียบครับสุพรปาบอลหนีออกมาธีรพลย่อเย้ยพิชาเบิ้ลมาแล้วครับธีรพลจะให้ไปตรงกลางติดครับติดนพนลพนลคืนท่าพิชาเลยครับสุพรเป็นบอลของเราครับยกมือขอแล้วครับกรวิทย์อยู่ข้างในให้ธีรพลธีรพลโยนไปมีกรวิทย์ท่าสาโอ้โหข้ามขาครับโอ้โหโอกาสแรกเป็นของเรานะเปิดจากด้านข้างครับอรวิทธาสาได้ขึ้นมงข้ามขานะได้ลุ้นเลยครับเปิดมาเอ้าได้บอลด้วยมีบอลเยอะเย้ยต
แตะนี้มาและให้ไปที่พิชาพิชาให้ไปสรีพานทองโดนเบียดแย่งจิสนุพงศ์ให้ไปยูบิยองซูยูบิยองซูสวยครับลูคัสโซชาจังหวะนี้วิลเทพเจสซี่เนโฮมข้ามฟากเลยครับมาฝั่งซ้ายสุพรธิรพลย่อเย้ยให้ไปสุพรโอ้โหเติมสวยเลยจังหวะนี้จี้ไปแล้วว่าสุพรสุพรเข้าซ้ายเปิดถึงให้อื้อหือเข้ามือทัดพิชาครับทัดพิชาเปิดโอ้แม่นเลยครับจังหวะนี้ชิสนุพงศ์ตรงกลางโล่งครับสรวิทย์ต้องลงมาช่วยนะยูบิยองซูไม่ผ่านวิรเทพสวยครับจังหวะนี้พิรพงศ์ลูคัสโรชาสุพรพิชาพิรพลเยอะเย้ยยกโอ้โหหลุดเลยสุพรยกมาสวยมากจังหวะนี้ข้างในมีให้เลือกเยอะโอ้โหไปแตะยาวเองครับจังหวะนี้โอ้ยชัดชายังบังได้แล้วให้พิชาพิชาพิชาลุยมาให้ช่องนี้ธีรพลไม่ผ่านนพนนท์อีกเคลิดวางมายูบิยองซูเราเก็บได้วิรพลย่อเย้ยแล้วตรงกลางกรวิทย์ขอแล้วได้ไหมทันไหมครับมีอันติโอตามมาโอ้โหเขายังยืดขาเคลียร์ตวัดออกมาได้จังหวะนี้พี่ชายยังได้อยู่โอ้โหโดนดักได้อีกเป็นบอลชมบุรีโต้กลับครับต้องระวังเลยโอ้แล้วเขามาเยอะเราต้องลงไม้ทันหลังสันโอ้โหแต่จบครึ่งแรกไปก่อนด้วยสกอร์0ประตูต่อ0นะโอ้โหเป็นการชิงจังหวะกันนะหรือว่าเราได้มีโอกาสมากกว่านะก็ยังเป็น0-0อยู่ครับมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อสฤทธิ์พันทองนีโฮมโอ้แล้วเขาเอาเดนิสมูริโลลงมาแทนยูบิยองซูเลยนะครับโอ้โหเปลี่ยนเร็วเลยโคตรเตี้ยเปลี่ยนเร็วเลยนะครับสะสมพบประเสริฐแก้เกมเร็วเลยแต่เราก็ยังใช้เซตเดิมก่อนครับธีรพลให้ไปพิชาให้ไปสรวิทย์ไหลช่องนี้สวยกรวิทย์แตะจะให้เข้าขวาไม่ผ่านอันโตนิโอครับโอ้ล้มลงไปปางยาวไปชาติชายมงดักสวยสรวิทย์โยกหนีสวยครับมาแล้วครับเจสซี่นีโฮมกองหลังนะครับเนี่ยโอ้โหลังสันวิรุณศรีดักได้แต่ยังลุกขึ้นมาเล่นต่อได้เจสซี่ยกมาโอ้โหไม่ได้ครับออกวันนี้สัมบันพุ่มมาวิลเลียมป๊อปดักได้สวยครับให้ไปโอ้โหไม่ผ่านอีกแล้วเขาโยนไปชาชายดักได้วิลเทพสรวิทย์โอ้สรวิทย์วันนี้โอ้โหโดนดักสังลังสันจูเนียร์สตอลกันยุกให้ไปเดนนี่มูริโลไม่ผ่านลูคัสโซชาสวยครับดักในวันนี้ให้มาวิลเลียมป๊อปวิลเลียมป๊อปโยกหนีมาสวยให้ไปสรวิทย์พานทองป๊อปเติมครับป๊อปเติมแล้วให้มาสวยเลยจังหวะนี้ไปแล้ววิลเลียนป๊อปวิลเลียนป๊อปว่ายังไงวิลเลียนป๊อปยกไปลงชาเรียบร้อยครับโอ้มงเต็มเต็มเลยครับพิชาอุตราครับโอ้โหนี่ครับปรบมือให้เลยครับโอ้โหจังหวะโต้กลับให้มานี่แล้ววิลเลียนป๊อปมีความเร็วครับแตะมาสุดเส้นแล้วยกเข้ามาล้มตัวหม่งหม่งดีมากครับบรรจงหม่งเลยครับลูกนี้โอ้สวยเลยครับโอ้โหพุ่งตอร์ปิโดหม่งในวันนี้หมดสิทธิ์เลยครับพี่ชาอุทาครับเริ่มกันต่อครับโอ้โหน้ำแล้วนะ1ประตูสรวิทย์พานทองออกไหมยังทันดึงหลอกสรวิทย์วันนี้เล่นดีมากนะได้รับโอกาสแล้วไม่ทำให้ผิดหวังครับลูคัสโรชาสุพรธีรพลย่อเย้ยพิชาอุทาปล่อยให้กรวิทย์พิชามาแล้วครับธีรพลย่อเย้ยเกี่ยวได้ด้วยแล้วยกได้ด้วยพิชาเกือบได้มงแล้วจังหวะนี้รับได้ครับโอ้โหทัดพิชา
โอ้โหบุกอย่างต่อเนื่องครับเมืองทองของเราวีรเทพขอแป๊บหนึ่งครับโอ้โหนักเตะเราค่อนข้างที่จะฟิตนะหลอดพลังนาทีที่70กว่าแล้วยังไม่ลดเลยผมขอให้โอกาสของวงศกรบ้างนะมาแทนวีรเทพลุยกันต่อครับรังสรรค์วิรุณศรีโอ้ชลบุรีเข้ามาเกมโยนครับอย่างนี้ก็เสร็จเราเลยครับพีรพงษ์เรือนนินเล่นใกล้ๆครับลูคัสโรชาข้ามฟากไปที่เจสตินเนียโฮมแต่ให้มาสรวิทย์พานทองเรียนป๊อปครับมีพื้นที่แล้วโยกนี้สวยป๊อปจะไปอีกโอ้โหไม่ผ่านอันติโนโอรังสรรค์เนี่ยครับเขาเล่นบอลโยนแล้วเขาโยนไม่แม่นนะก็ออกข้างไปเลยครับเจสซี่นีโฮมวิลเลียนป๊อปตัดมาตรงกลางสรวิทย์พานทองจะยกให้ไม่ผ่านกฤษฎากาแมนเอ้าแต่ป๊อปไปแย่งมาได้จังหวะนี้วิลเลียนป๊อปแล้วข้างในมีกลวิทยิงติดขาโอ้โหมันเบาแล้วมันตรงตัวครับปัตปิชาก็ล้มตัวเอาขาขวางไว้ได้ครับโอ้โหเกือบได้ประตูที่2แล้วเป็นบอลโต้กลับของชลบุรีเจสซี่นิวโฮมขวางได้สวยครับในวันนี้วิลเลียนป๊อปมาอีกหนึ่งครั้งไม่ผ่านเกือบได้ครับเปิดมาก็ไม่ผ่านลูคัสโรชาครับโอ้โหเก็บกินแล้วจังหวะนี้โต้กลับปิชาแล้วจะให้จะเบิ้ลจังหวะเดียวติดเคลิดจูเนียร์เอลสตอลนพนนท์เกิร์กฤทธิ์สารัตโอ้ยช่องนี้ต้องระวังต้องดึงดีกว่าครับโอ้เป็นการตัดสินใจของผมครับเพราะว่าเรานำ 1-0 เราไม่ได้นำ 2-0 เนี่ยจังหวะเขาโต้กลับมานี่แทบหลุดแล้วครับต้องดึงครับต้องดึงเลยต้องยอมเสียโอ้แล้วโอกาสฟรีคิกจังหวะนี้ก็น่ากลัวเลยนะเกิร์กฤทธิ์ครับอยู่ที่บอลเกิดลีดยิงโอ้โหชนคานชนคานจังหวะนี้ยังได้รังสรรค์โอ้โหรังสรรค์วิรุณศรีโอ้โหแล้วยิงนี่บอลชนเสาในเข้าไปเลยครับโอ้โหตีเสมอเราได้ครับโอ้โหเสียงแฟนชลบุรีมาเลยแล้วนาทีที่92อย่างนี้ครับนี่แหละครับอันตรายครับโอ้โหโดนตีเสมอจนได้เลยครับโอ้โหมาดูจังหวะฟรีคิกของโอ้โหเกิร์กฤทธิ์นะชนคานนี่ครับแล้วบอลมันไปถึงรังสรรค์ได้อย่างไรครับดูครับฟรีคิกมาชนคานนะเนี่ยแล้วเขาพักอกเล่นง่ายเลยนะยิงโอ้โหยิงอย่างนี้ไม่ต้องเซฟเลยครับเช็ดเสาในเข้าเลยครับรังสรรค์วิรุณศรีของชลบุรีครับยิงตีเสมอให้ชลบุรีเสมอกับเมืองทองนะโอ้โหจบเกมไปอย่างสุดมันเลยครับโอ้โหเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับเรายันไว้ไม่ได้นะโอ้เขามาได้ประตูที่นาที90บวก3เลยครับแต่ก็ยังดียังได้1แต้มนะเรามาดูคู่อื่นๆกันบ้างนะ BG ปทุมก็เก็บใช้ได้สมุทรปราการชนะประจวบนะก็ถ้าเหลือเสมอสุพรรณบุรีนะส่วนบุรีรัมย์ก็ชนะโปลิสเทโลไปประมาณนี้ครับโอ้โหตารางคะแนนเรามี4แต้มมาอยู่อันดับที่5แล้วแข่งไป2นัดส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะรวดเลยครับโอ้โหส่วน BG ปทุมเสมอ1ชนะ1เหมือนเราตอนนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรมากครับเพราะว่าเพิ่งแข่งไป2นัดเดี๋ยวเรามาดูนัดถัดไปเราต้องเจออย่างที่ผมเกริ่นไว้นะถ้าเจอทีม B ผมจะกดข้ามเลยนะครับกดข้ามเลยโอเคครับผลประมาณนี้นะทีม B จะมี4ทีมผมจะขอกดข้ามเมื่อเจอทีม B ทั้งหมดนะประมาณนี้ครับเราจะเพิ่มเป็น7แต้มขึ้นมาอันดับ2ทันทีครับบุรีรัมย์เขาก็ชนะรวดเลยครับโอ้มี9คะแนนเต็มเลยเริ่มเห็นเขาโค้งแล้วนะ BG ปทุมและทูแบงคอกก็เกาะอยู่ครับเกาะโซนส่วนท้ายตารางก็โอ้โหโคราชอยู่ที่อันดับ18เลยชลบุรีโอ้น่าเป็นห่วงครับ
อยู่อันดับ16เลยนะเสมอ2แพ้1ยังไม่ชนะใครเลยครับชลบุรีประมาณนี้ครับนัดต่อไปเราไปเยือนเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะเดี๋ยวเรามาคุยกับบอร์ดเปิดพันธมิตรบทที่3เราทำเกินความคาดหมายของทุกคนสื่อก็ไม่ได้รบกวนเราเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นเราจะติดตามการทำงานเป็นอย่างดีโอ้โหการทำงานของเราค่อนข้างที่จะราบรื่นไปด้วยดีนะโอ้โหนี่ครับพาดหัวขึ้นมาแรงกดดันเพิ่มขึ้นสำหรับเมืองทองยูไนเต็ดแฟนบอลเราก็เพิ่มขึ้นนะจาก 16,000 มาเป็น 8,674 คนแล้วเดี๋ยวเรามาดูดาวซันโวกันนะว่าใครยิงเยอะกันบ้างนะอันดับการทำประตูโอ้โห wow. นี่ครับจากกิจพลพลครับ5ประตูสุภชัยใจเด็ด3ประตูส่วนกลวิทธสาและวิลเลียนป๊อป2ประตูเท่ากันนะโอ้โหจากกิจพลพลก็จะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของผมครับในการเสริมทัพก็มารุ้นกันครับว่าจะได้ตัวหรือไม่ครับผมอยากได้ครับจากกิจพลพลส่วนอันดับการทำแอสซิสต์ก็จะเป็นโกซุนกีของท่าเรือและยูโตโอโนของสมุทรปราการนะ3ประตูเท่ากันส่วนเราของเราก็ติดนะเป็นซาโดเมเซเยฟ2แอสซิสต์ส่วนพาร์ทที่3ของเราก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดการอัพคลิปใหม่ของช่องของเรานะ Are You Osil ก็ซีรีส์นี้ก็ยาวๆเลยนะครับขอเล่นยาวๆเลยครับถ้าอันดับเราดีเราก็มีโอกาสที่จะไป ACL นะ AFC Champions League ก็จะเจอกับทีมพวกญี่ปุ่นพวกเกาหลีโอ้โหก็เป็นซีรีส์ยาวครับลุ้นกันยาวๆส่วน EP นี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ